สวัสดีครับไฟรังสตูดิโอวันนี้มาพูดถึงเรื่องเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ตกหลุมอากาศหลุมอากาศที่ค่อยๆตกลงมาเนี่ยประมาณตึก710ชั้นมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปชาร์จเปิดห้องโดยสารออกมาเนี่ยโอ้โหสภาพนี่เละเทะไปหมดเลยมีคนเลือดอาบหน้าด้วยซึ่งการตกหลุมอากาศเนี่ยถ้าเกิดตกหลุมอากาศหนักๆเนี่ยข้าวของมันก็กระจัดกระจายมันมีแรงเหวี่ยงมีทั้งแรงดิ่งโอ้ไหลทางในภาพเนี่ยแอร์โฮสเตสเลือดท่วมหน้าแล้วก็มีคนเสียชีวิตก็คือชาวอังกฤษอายุ73ปีตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจวายหรือว่าเสียชีวิตเพราะแรงเหวี่ยงและกระทบกระเทือนคือการตกหลุมอากาศเนี่ยถ้าตกหลุมอากาศที่ไม่ใหญ่มากไม่ลึกมากเนี่ยมันก็จะมีแรงเหวี่ยงไม่เยอะแต่ถ้าเกิดลึกมากแล้วก็มีแรงเหวี่ยงเยอะเนี่ยก็จะเกิดอันตรายโดยเฉพาะคนที่เผลอไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยถ้าคาดเข็มขัดก็จะปลอดภัยอย่างคนที่อยู่ในจังหวะแอร์โฮสเตสก็ต้องมีการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าจังหวะคนเดินไปเข้าห้องน้ำและอีกอย่างนึงก็คือในจังหวะที่บางคนเนี่ยจะนอนแล้วรู้สึกว่าเข็มขัดมันล้างอึดอัดอันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้เพราะว่าหลุมอากาศเนี่ยมันเป็นหลุมอากาศแบบลึกแล้วก็เป็นหลุมอากาศใหญ่ซึ่งการตกครั้งเนี้ยมันประมาณ 6,000 ฟุตก็ประมาณ2กิโลเมตรบางคนก็บอกว่ามันเป็นแรงเหวี่ยงที่ทำให้เครื่องบินเนี่ยตกลงมาลึกขนาดนั้นทีนี้มีบางคนซึ่งเป็นนักบินเข้าใจเรื่องการบินดีเขาก็บอกว่าที่มันตกลงมาเยอะขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่เกิดจากหลุมมันเกิดจากเทคนิคการบังคับเครื่องบินให้มันค่อยๆตกลงมานี่ขนาดเขาบังคับเป็นนะถ้าบังคับไม่เป็นไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่านี้ซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยมันก็ประมาณตึก710ชั้นที่บอกนั่นแหละพอฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคนที่รอดมาได้เนี่ยเขาบอกว่าโชคดีมากจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีด้วยแล้วก็เข็มขัดนิรภัยด้วยฝีมือนักบินด้วยเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินโบอิ้งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโลกอันดับ1แล้วด้วยเขาบอกว่ากราฟข้อมูลของไฟเรดาร์24ของเครื่องบินเจอหลุมอากาศและอากาศแปรปรวนอย่างกระทันหันเหนือลุ่มน้ำอิราวดีตอนกำลังบินอยู่ 37,000 ฟุตแล้วหลังจากนั้นก็ลดระดับลงเรื่อยๆจาก 37,000 เหลือ 31,000 ในระยะเวลา 3-4 นาทีเท่ากับลดระดับลงถึง 6,000 ฟุตหรือประมาณ1กิโล800เมตรถ้าเทียบเป็นตึกก็ประมาณตึก710ชั้นนั่นเองครั้งแรกเนี่ยเขาลดระดับไปแล้ว800ฟุตจนกระทั่ง50ฟุตสุดท้ายก่อนที่จะลงจอดที่สุวรรณภูมิอย่างฉุกเฉินหลายคนบอกว่าเห็นชื่อเครื่องบินแล้วเนี่ยเฮ้ยโบอิ้งอีกแล้วเหรอเกิดอุบัติเหตุเยอะที่เกิดอุบัติเหตุจากโบอิ้งเยอะเพราะว่าเครื่องบินโบอิ้งเนี่ยเขาขายเยอะมากที่สุดค่าเฉลี่ยในการเกิดความเสียหายมันก็ต้องเยอะมากกว่าเครื่องบินอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสมรรถภาพสมรรถนะของเครื่องบินปัญหามันอยู่ที่อุบัติเหตุของหลุมอากาศเรียกว่าเครื่องบินทุกยี่ห้อถ้าเจออากาศแบบนี้มันก็เดี้ยงทุกรายเพราะว่าอากาศแบบนี้นะทั้งสมรรถนะเครื่องนักบินลูกเรือเรียกว่าจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วที่ทุกคนลงมาเนี่ยมีความปลอดภัยเยอะที่สุดเสียชีวิต1คนบาดเจ็บไม่ถึง30คนและที่สำคัญนะครับเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยโปรดคาดเข็มขัดทุกครั้งจะอึดอัดนิดหน่อยก็อย่าคลายเข็มขัดพยายามทำไว้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ทั้งอากาศมันแปรปรวนทุกวันเนี่ยมันต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับและที่สำคัญไอ้ลุ่มอากาศแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยนะว่าไปกี่กิโลไปกี่ฟุตจะเจอกับมันบางคนก็บอกว่าสถานการณ์มันเร็วมากขึ้นเครื่องบินไปแป๊บเดียวเครื่องบินขึ้นเครื่องขึ้นไปแป๊บเดียวยังประกาศคาดเข็มขัดยังคว้าเข็มขัดไม่ทันเลยมีผู้โดยสารท่านหนึ่งที่ชื่อแอนดูได้โพสต์ใน X เขาบอกว่าที่บอกว่าสัญญาณเตือนให้รัดเข็มขัดเนี่ยเครื่องขึ้นไปแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศเลยจึงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอ้าวคนก็สงสัยสิบอกว่าทำไมถึงเตือนแค่แป๊บเดียวคือเขาก็สงสัยนะว่าทำไมนักบินไม่สามารถที่จะมีเรดาร์ที่จะจับว่าจะเกิดหลุมอากาศอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเหรอเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าหลุมอากาศที่เจอเนี่ยมันเป็นหลุมอากาศที่แปรปรวนแล้วก็มันเป็นแบบที่แบบชัดแล้วก็ใสเป็นเหตุการณ์แล้วก็ความปั่นป่วนของบรรยากาศแบบชนิดใหม่เรดาร์เนี่ยก็ยังจับลักษณะแบบนี้ไม่ได้ซึ่งผู้สื่อข่าวของ BBC เนี่ยชื่อไรมอนด์คิงเป็นอดีตทหารกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวของ BBC ชื่อไซมอนด์คิงเป็นทหารกองทัพอากาศของอังกฤษได้ออกมาชี้แจงว่าหลุมอากาศชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าการปั่นป่วนของอากาศชนิดใสสายตาก็ไม่สามารถมองเห็นเรดาร์ก็ตรวจจับได้ยากมากๆแล้วก็อีกคนนึงคุณกายกาสตันผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบินและการบินพาณิชย์หลุมอากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นรอบๆกระแสลมกดหรือเจสต์สตรีมมันคือความเสียดทานรอบๆกระแสลมกดระหว่างอากาศที่เคลื่อนที่ช้ากว่าและเร็วกว่าเป็นสาเหตุของหลุมอากาศซึ่งปรากฏการณ์เนี่ย
จะมีอยู่บ่อยๆแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆที่สำคัญมันหลีกเลี่ยงได้ยากด้วยสำหรับคนที่ขึ้นเครื่องบินอ่ะหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์หลุมอากาศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบกุกกักเล็กๆน้อยๆไม่มากแล้วคนที่เคยเจอแบบมากๆคล้ายๆแบบนี้เคยมีใครมาถ่ายทอดบ้างไหมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพี่มันก็มีเยอะนะในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีหลายคนมาเล่าบางคนบอกไปเกาหลีเนี่ยก็เจอต้อง2รอบแต่ที่สำคัญก็ถือว่าปลอดภัยโชคดีเพราะว่าทุกคนรัดเข็มขัดบางคนบอกว่าแรงเวียงเนี่ยมันแรงกว่าเครื่องเล่นไวกิ้งที่โยนเราเวียงไปเวียงมาซะอีกบางคนบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัวเราเนี่ยจากนั่งอยู่เนี่ยลอยหัวขึ้นไปอัดกับเพดานเนี่ยต้องเอามือกันยันอะไรเป็นการใหญ่ทั้งที่มันยังมีเข็มขัดอยู่นะซึ่งอาการเนี่ยมันเข็มขัดมันอาจจะมีการให้ตัวในระดับนึงบางคนบอกว่าเคยเจอหนักๆเลยนะตอนนั้นไม่ได้รัดเข็มขัดเพราะว่ากำลังไปเข้าห้องน้ำอยู่ถ้าไปเจอจังหวะแบบนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะอาการหนักบาดเจ็บต้องหามออกจากเครื่องเลยบางคนก็เล่าบอกว่ากำลังเดินทางไปอังกฤษเนี่ยต้องกรี๊ดกันเสียงหลงเพราะว่ามันตกหลุมอากาศแบบนี้แหละบางคนบอกว่าเจอลักษณะแบบนี้นะ2ครั้งติดๆอ่ะห่างกันแค่4นาทีคนที่มาเล่าบอกว่าโชคดีนะที่เกิดลักษณะแบบนี้แล้วไปถึงขนาดหัวใจวายไม่แน่นะถ้าเกิดคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยอู้ถ้ามันรุนแรงขนาดนี้บางคนก็สงสัยบอกโอ้โหมันสามารถจะแบบมีแรงเหวี่ยงมีแรงอัดสามารถจะฉีกเครื่องบินเป็นชิ้นๆได้ไหมก็คุณแกสตันคุณเดิมเนี่ยเขาก็บอกว่าหลุมอากาศชนิดนี้มันไม่รุนแรงถึงขนาดทำลายเครื่องบินแต่มันก็สร้างผลเสียหายให้กับเครื่องบินได้แต่ไม่ถึงขนาดฉีกเป็นชิ้นดังนั้นนักบินเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ชะลอความเร็วแล้วก็เปิดสัญญาณนิรภัยเป็นสามัญสำนึกของนักบินอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมันเกิดการตกหลุมอากาศเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่สำคัญคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดเนี่ยมันก็จะลอยไปลอยมากระเด็นไปทั่วห้องโดยสารเลยและตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ของนักวิชาการที่จะออกมาเรียกว่าใช้หลักวิชาการคาดการณ์ว่าการเกิดหลุมอากาศแบบนี้มันจะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นมากกว่าอดีตเนี่ยตามสภาวะของอากาศนักวิจัยจากมหาลัยเรดดิ้งของอังกฤษก็ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยมันก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับอากาศก็เลยจะเกิดหลุมอากาศเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเขาบอกมาตั้งแต่ปี1979แล้วจนถึงปี2020จากระยะเวลาที่กล่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา 55% สรุปแล้วเนี่ยมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอากาศความเร็วลมที่ความสูงเมื่ออยู่ในระดับความสูงที่สูงมากแล้วสภาวะอากาศเนี่ยมันไม่มีอุณหภูมิปกติเหมือนเมื่อก่อนมันอุ่นขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนของพวกเราชาวโลกนี่แหละดร.สนธิอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเขาได้บอกว่าเครื่องบินที่บินจากซีกโลกตะวันตกมาซีกโลกตะวันออกจะมีโอกาสเจอหลุมอากาศแบบเนี้ยได้บ่อยขึ้นตามสภาวะของอุณหภูมิในบรรยากาศโลกที่สูงขึ้นทำให้ลมกดหรือเจสตีมซึ่งเป็นลมที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการบินเกิดการแปรปรวนเจสตีมเนี่ยมันเป็นลมที่ไหลเวียนอยู่ในระดับความสูงที่ 7.0 ถึง16กิโลเมตรเหนือพื้นโลกและมันมีความเร็วสูงมากจาก200ถึง400กิโลเมตรเป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกดังนั้นพวกนักบินเนี่ยที่บินจากตะวันตกมาตะวันออกเนี่ยเขาก็จะจัดเครื่องบินเนี่ยให้ไปตามกระแสลมเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแต่ถ้าบินจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยมันจะต้องเกิดการทวนกระแสลมมันจะต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกเขาว่ามาอย่างนี้และที่สำคัญสำคัญอีกแล้วก็คืออุณหภูมิในบรรยากาศโลกที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ไปสร้างแรงลมแล้วก็แรงเวียงแถมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นอีกทำให้ลมกดแล้วก็เจสตีมเนี่ยมันจะมีการลดความเร็วในบางช่วงแล้วก็เพิ่มความเร็วไปในบางช่วงทำให้มันเกิดความสับสนจากสภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดหลุมอากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าภายในปี2050แล้วก็จะเครื่องบินเนี่ยก็จะเจอหลุมอากาศเนี่ยที่มากขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นถึง 40% เชียวพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือโลกร้อนมากขึ้นสภาวะเรือนกระจกมากขึ้นพายุลมมันก็ปั่นป่วนรุนแรงยิ่งขึ้นและถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนจะต้องถามเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปเครื่องบินแล้วเจอหลุมอากาศเนี่ยเราจะต้องทำยังไงมั่งนอกจากรัดเข็มขัดเกาะนู่นเกาะนี่ถามเนี่ยถามนักบินไหมท่านนักบินไม่ต้องไปยุ่งเขามีวิธีการจัดการของเขาแต่นี่เรามาคุยกันเรื่องของผู้โดยสารแล้วกันอันดับแรกก็คือคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ให้มั่นคนนี้เลยพอดีเกิดเรื่องนี้คนที่เชี่ยวชาญก็คือนาวาอากาศสิทธาธิวารีเคยเป็นอดีตนักบิน F-16 เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนว่าถ้าบนเครื่องบินมีสัญญาณเตือนให้รัดเข็มขัดเนี่ยอย่าชะล่าใจต้องรัดให้มั่นใจ 100% เต็มเมื่อเจออากาศแบบนี้ลักษณะแบบนี้บางครั้งเนี่ยมีสัญญาณให้ปลดเข็มขัดเนี่ยบางคนก็ปลดแล้วก็ประมาทชะล่าใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้นักบินก็ไม่รู้ว่าหลุมอากาศจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคืออาจจะใช้วิธีคลายหลวมลงหน่อยนึง
เพราะว่ามันเวลาเกิดฉุกเฉินเนี่ยมันก็ยังทันท่วงทีอยู่ก็เรียกว่าค่าเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาแหละนอกจากจะไปห้องน้ำไปเยี่ยวค่าเข็มขัดไปไม่ได้ส่วนเรื่องเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่จะบินจากอังกฤษไปสิงคโปร์แต่เกิดฉุกเฉินมาจอดที่เมืองไทยก่อนเนี่ยมันมีข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นี้จากการวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยจะมี2เรื่องหลักๆที่เราต้องคิดอันดับแรกเลยก็ที่บอกแล้วก็เตือนกันนักหนาก็คือค่าเข็มขัดไว้ตลอดไม่ว่าเขาจะบอกให้รัดหรือปลดถ้ารัดก็รัดแน่นถ้าปลดก็คลายหลวมเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนไอ้เรื่องที่2เนี่ยมันนอกจากสภาวะอากาศแล้วเนี่ยมันยังจะมีเรื่องของความเชื่อไม่ใช่น้องนายไม่ใช่น้องหญิงแต่คือพวกที่จุดบั้งไฟเพราะที่ผ่านมาก็มีข่าวว่านักบินต้องคอยหลบคอยหลีกไอ้บั้งไฟแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตามประเพณีปกติธรรมดาค่ะมันมีการพนันขันต่อกันด้วยซึ่งก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้ตรงนี้อีกเอาในเมื่อทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับอุบัติเหตุหรือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินเพราะฉะนั้นทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อย่าประมาทกับการเดินทางทุกๆครั้งเพราะว่าทิ้งทุกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะมาวัดปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งจบแลกเปลี่ยนกันไม่พอนะครับขอกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เราด้วยนะครับจะได้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆมีเรื่องราวมาไล่ไม่ใช่มาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับ